32นะคะวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์เป็นขวัญใจของชาว YouTube มากยอดไลค์ยอดวิวเป็นล้านๆเลยคุณเบนอัปาเช่สวัสดีครับเปิดตัวง่ายๆนี่เลยครับใช่ตัวจริงกันนะเด็กนะจริงหรือว่าอาจารย์ดูในโทรศัพท์ไม่รู้นะเครื่องของอาจารย์มันไม่ค่อยชาร์จอ่ะเครื่องมันแตกครับเอาล่ะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเบนมารายการของเรามีภารกิจต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าแกงคั่วหอยไปดูกติกาเลยครับค่ะโอเคครับคั่วหอยน่าเบื่อเลยนี่ก็ไปเลยอาจารย์อะไรเนี่ยจ๊ะไข่เจียวผมจะทำเละเทะไปหมดเลยไม่เป็นไรเราสนุกสนุกเดี๋ยวดูแกงคั่วคือถ้าผัดหอยลายเนี่ยยังพอเดาออกเห็นที่หอยลายเราเรียกว่าผัดหอยลายน่าจะโอเคนะครับพร้อมค่ะ10นาทีพร้อมครับค่ะต้องปิดครับ5ไม่โดนบอก10นาทีถัดจากนี้ไปน้องเบนจะต้องทำแกงคั่วหอยให้พวกเราชิมนะคะเริ่มเลยเอาไม่มีบอกมีมาเลยครับเนี่ยจับมือแล้วเปิดตาให้อาจารย์จะบอกนิดหน่อยได้ไหมว่าทำมายังไงบ้างไม่ต้องบอกเลยครับไม่ต้องบอกก็ไม่ต้องบอกอะไรกันเพราะว่าแขกรับเชิญส่วนใหญ่เขาก็จะทำได้หมดนะคะผมเป็นส่วนน้อยแล้วกันครับอาจารย์เออเหรอคะหมายความว่าอะไรที่ให้มาทั้งหมดนี่คือเครื่องปรุงใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้อีกนะคะขอมีกระเทียมหน่อยจะไม่ค้าเขียงค่ะพูดอะไรกันนี่โหดไม่อยากโอเคฮะอาจารย์น้องไม่อยากใส่อะไรใส่ได้เลยตามใจชอบนะคะครับจริงๆผมเป็นคนชอบหอยอยู่แล้วผูกพันกับหอยมาเออเหรอคะทำไมต้องผูกพันกับหอยอ่ะชีวิตผมก็จะชิบหายว่าหอยหลายรอบแล้วฮะจริงๆอ๋อเหรอคะท้องเสียใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่ะแกงคั่วหอยนะฮะคือจริงๆเนี่ยผมทำอาหารให้อาม่าทานบ่อยจ้ะแกงคั่วหอยขั้นแรกเนี่ยผมว่าทำให้อาจารย์กินอาจารย์ต้องกินใช่ไหมครับกินเสร็จพิการอย่างแรกต้องใส่น้ำมันก่อนอ่าค่ะใส่น้ำมันน้ำมันนี่ผมว่าอันนี้คือน้ำมันเอาเอาโอเคครับโอเคขั้นแรกใส่น้ำมันให้มันร้อนหน่อยนึงแกงคั่วหอยอาจารย์นี่ชอบหอยอะไรมีหอยลายหอยเป็ดแล้วแต่เด็กอยากได้ข้าวมันหลาจัดชิมหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับใช่จ้ะโอ้เราแบบภาพไปเห็นได้คุณผู้ชมเป็นทางจับกระหลงกระหลิวก็ดูออกแล้วรอให้กระทะมันร้อนนิดนึงครับจ้ะพวกคุณได้ยินว่าชอบข้าวมันเองไหมอุ้ยประจำครับเออร้านที่ทำกว่าประจำที่บ้านเป็นประจำคืออะไรตัวใหญ่ผมกินข้าวสวยกับน้ำปลาเป็นหลักเพราะว่ามันจะไปปรุงของอะไรได้ปรุงได้ฮะอ๋อเพราะตัวใหญ่มันปลาเพราะว่าเมนูสุดท้ายที่ทำให้อาม่าเนี่ยคือกระดูกหมูก็คือวันทั้งก่อนช็อตกระเทียมใช่แล้วแกก็ติดคอกับเมนูนั่นแหละมาว่ารอเล่นเข้าอาจารย์ชอบอาม่าทำให้บ่อยอาม่าชอบใช่ครับต้มตื่นปุกใช่ไหมใช่ครับตื่นปุกเวลาอาม่าเป็นคนจีนใช่ไหมจีนแต่จิ๋วอุ้ยแต่จิ๋วครับโอเคนะครับเริ่มร้อนแล้วผมว่าทีนี้เนี่ยการที่ทำอะไรนะเมนูอะไรนะแกงคั่วหอยแกงคั่วหอยพริกเผาต้องมีเมนูอย่างเงี้ยพริกเผาต้องมีใส่พริกเผาด้วยนะแล้วก็นะฮะมันจะเป็นกะปิอ่ะพริกเผาตัวนี้เอาล่ะใส่แต่ก่อนเลยเนี่ยผมว่าเราควรจะใส่เครื่องแกงก่อนเครื่องแกงอีกเช่นน้ำตาลปี๊บนะฮะอาจารย์ขอบคุณนะครับน้ำตาลปี๊บก่อนนะนี่นะครับน้ำตาลปี๊บโอเคครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็อันนี้พริกเผาฮะใส่พริกเผาครับให้มันเข้ากันก่อนแกงคั่วหอยทีนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นหอยตลับเอ็นหอยอันนี้จะเป็นเอ็นหอยอ๋อเอ็นหอยครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นหอยลายนะฮะหอยอะไรคะจ๊ะหอยตลับอันนี้เอ็นหอยครับอ๋อเอ็นหอยอันนี้หอยลายฮะอ๋อเหรอจ๊ะเอ็นหอยโอ้เดี๋ยวแปลกนะไม่หอยเกิดมาเชื่อหอยดิหอยขมอ่ะอันนี้หอยขมนะครับแต่จุ๊บแต่บ้านเรียกเหมือนกันแต่ละบ้านนี่เหมือนกันนะแต่ละบ้านนี่เหมือนกันอันนั้นบ้านอาจารย์นะบ้านของเขาเรียกบ้านเขาเรียกเอ็นหอยอาจารย์เริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้ากลิ่นเริ่มน่าจะใช่ไอการแกงคั่วเนี่ยมีกะทิอันนั้นไม่ใช่นมนะฮะที่เห็นนั่นแหละกะทิอันนี้เป็นผงชูรสอันนี้ผงชูรสอะไรสนับสนุนอะไรกันนี่ไม่มียี่ห้อไม่ต้องเอ่ยค่ะเอ่ยซะหน่อยก็ไม่ได้ไม่ต้องว่าจะเล่นข้าวมุกอายิงนกบนโต๊ะหน่อย
โอเคงั้นไม่ได้ใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะใช่ใช่ป่ะอืมเกลือสมุนครับผมแต่ว่ามันมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ต้องมีอันนี้ผมชูรสอันนี้ฮะชิมก่อนไหมอันนี้เชื่อแล้วฮะอันนี้ได้ละชิมมาใช่ป่ะใช่ป่ะมิดผลแน่นอนครับผมชูรสอยู่ไหนไม่มีโอเคอันนี้ที่ใส่ต่อไปจะเป็นกะทิโอ้สีสันมาเลยเบนสมุนข้าวเก่งดูเจ้าได้นะมันก็พอเจ้าก็พอได้นะอาจารย์เราเป็นหอยแมงพู่แล้วกันนะครับจ้ะหรือใส่เข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าชะอมจ้ะอีกครับรอน้ำนะซื้อไม่ออกหรอกมันมีน้ำเหนียวจับไม่บอกก่อนจับนะครับสบายสามบาทครับใช่ไหมแต่ก็พอได้เราก็เล่นเด็กเอาต่อก่อนขโมยกล้าลงไปได้ยังไงเนี่ยกินได้ครับอาจารย์เนี่ยมันสมัยใหม่แล้วอาจารย์เอ๋ยอาจารย์เรียนที่ไหนมาเนี่ยไม่สมัยเก่ายังไงที่เราก็ไม่กินเนี่ยสมัยใหม่ยังไงเขาก็ไม่กินก้านหรอกกินด้วยกันได้ครับโอเคโอเคกินได้ก็กินก็กินหอยก็พอครับโอเคใส่แค่พอมีกินนะครับอะไรอ่ะแล้วจะนมสดครับอาจารย์ต่อแกงหอยใส่นมแกงหอยคั่วอันนี้มันลักษณะคล้ายๆเวลาเราไปร้านอาหารตามสั่งแบบนี้ตอนเที่ยงเราฟรีเยอะบางทีไปเจอคิวเยอะนี่ก็บอกแม่ค้าทำอะไรก็เอาด้วยเอานั่นแหละอยากทำอะไรก็ผมก็กินด้วยก็ใส่ที่พี่อ่ะไปไม่เขาบอกคุกข้าวหมาอยู่จะต้องกินตามน้ำตาลเลยต้องกินตาก็คุกให้หมาก็เล่นไประหว่างรอสุกผมว่าได้แล้วจานติดตาได้แล้วติดตาโอ้ยง่ายดายจริงเนาะแกงคั่วหอยง่ายมากเลยเอาว่าอาจารย์ใส่ผมไปสับปะรดแล้วกันใส่สับปะรดอีกโอ้อาจารย์ใบอาจารย์ครับเทปนี้จะใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้อาจารย์ใบได้อาจารย์ครับใช้ได้สิโตน่ากินดอกใส่สับปะรดต้องเปิดไฟไหมอ่ะเปิดหน่อยก็ได้จ้าเปิดไฟหน่อยมาใส่อะไรอ่ะก็มาขนาดนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใส่ครับอาจารย์เปิดไฟหน่อยฮะนั่นอะไรอ่ะชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่าท่านแม่อาจารย์จัดไหมแต่ว่าไม่ใครกินนะฮะเบนเก่งอาจารย์กินใช่ไหมฮะเบนเก่งคือตอนนี้เป็นเกียรติประวัติของตระกูลแล้วถ้าผมทำมาจะเบนเก่งนะใครกินนะฮะเบนอาจารย์นะครับผมเราก็ต้องกินด้วยกันนะอาจารย์กินก่อนฮะอ่ะถ้าในเมื่อมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเอางี้แล้วโอ้ยเอาหอมใหญ่อีกแม้มันจะเป็นแกงหรอแกงต้องมีน้ำก็ใช่ถ้าแกงก็มีนมอาจารย์รักผมไหมรักมากถ้ารักต้องกินด้วยกันนะครับยิ่งเสกยังไงก็ต้องกินอันนี้อาจจะเป็นเมนูใหม่ที่ต้องให้หอยมันสุกนะจันทัวอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์เลยนะอ๋อใช่ครับทำไมซิกเนเจอร์ชื่อหน้าตาน่ากลัวเนี่ยเด็ก3นาทีค่ะเอา3นาทีรอบเดียวกันนะเกินนะเดี๋ยวหอยมันสุกไปดีว่าได้ผมได้พื้นฐานมาจากเมื่อก่อนท้าเคยเปิดร้านอาหารอ๋อเหรออยู่แถวโชคชัย4อะไรเงี้ยอ๋อแล้วทำเมนูแบบนี้เลยอ๋อเปิดได้วันเดียวก็ปิดเลยครับทำไมเนี่ยครับเอาล่ะคุณพระเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนนะผมว่าได้แล้วนะการกินการไม่เอาไม่เสียมันต้องสะดุ้งหน่อยนะไม่สะดุ้งไม่เอาเบนเดี๋ยวเราไส้เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลนะอาจารย์เอาขยะมาเลยครับเอาขยะได้นะถ้าเบนกินได้มันต้องกินได้สิใช่ผมว่าเอ้ยผมว่าได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะเบนเนาะนี่ดูสีนี่นี่สีเหมือนแบบอาหารไทยพื้นบ้านเลยนะครับใช่มันก็เป็นเมนูใหม่เลยเนาะเฮ้ยมันอร่อยกว่าที่คิดอ่ะน่าจะเสกอาจารย์ผมขอลองหน่อยฮะอุ้ยอะไรครับตัดไปก็ได้กินได้ก็กินนะก็เป็นสับปะรดใช่ไหมอยากยกนิ้วกลางยกไม่ได้เบนใส่นี่แล้วกันถ้าเป็นสุกแล้วนะ
อาจารย์นี่เป็นเมนูที่อร่อยมากเลยบอกตรงเดี๋ยวรู้กันขอให้อาจารย์เชื่อใจผมเชื่อใจอาจารย์เป็นตัวแก๊สสิครับโอเคครับโอเคครับโอเคอาจารย์เชื่อใจผมนะเชื่อสิโตตายแล้วคุณผู้ชมแกงหอยที่อยู่หน้ารับประทานมากน้ำแกงขลุกโคเรรวมมิตรหอยสารพัดดูสิโอ้น่ากินมากเฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่แบบอาจารย์สังเกตด้านหลังนี่เขายิ้มกันหมดเลยเขาชอบอ่ะใช่ไปเดี๋ยวขอเก็บทำความสะอาดสักครู่เดี๋ยวเราฉีดแทนคุณผู้ชมครับ